ู่ข้างกายให้เธอเป็นคนสุดท้ายยังไงก็ได้ไม่ยอมเป็นเสื้อสีลายแค่เธอมีใจพวกพี่มีอันตรายใจร้อนมันยังไฟชอบไหมพี่ไม่ปีนหน้าต่างหรอกน้องไม่ต้องตกใจน้องไม่ต้องตะโกนบอกว่าพี่จะไม่ทำอะไรพี่แค่อยากจะบอกรักน้องว่าพี่รักน้องมากมายน้องอ่ะเซ็กซี่น้องอ่ะน่ารักแต่ติดทิปพี่ฉันไม่กล้าทักน้องอ่ะสวยเกินที่พี่จะเอื้อมทักไปจีบเลยดีกว่าไม่อยากใช้มือบ่เริ่มมืออยากบอกหากว่าคอยหากเจ้าคงบอกมีรักคนเดียวอย่าไปเที่ยวไปรักใครรักเมียต้องทำไงยังไงเธอก็เมียรักเมียอย่าขี้เหล่าถ้าเมียเหงาเราจะเสียรักเมียอย่าอ่อนเพลียเพราะรักเมียต้องแข็งแรงรักเมียอย่าเที่ยวดึกมันจะคึกผิดสำแดงรักเมียอย่ารุนแรงค่อยๆแดงอย่าขับไวรักเมียต้องยอมเมียเพราะว่าเมียไม่ยอมใครรักเมียต้องเข้าใจไม่มีใครใหญ่กว่าเมียรักเมียอย่าเถียงเมียคำพูดเมียใหญ่กว่าใครชาติหน้าเกิดฉันใดจงจำไว้อย่างครั้งนี้มาต้าเหลียงได้รู้จักคำใหม่กลับไม่เข้าใจความหมายที่แท้จริงไม่ทราบว่าท่านใดจับไขข้อข้องใจนี้ได้บ้างคำเหล่านั้นคือสายลมบุกผาเหมันจันทรานี่ยากตรงไหนดังว่าโยพัดบอกเนื้อผู้
ที่8กุมภามีพวงประชาล้มตายทำไมผู้ก่อการร้ายถึงกลายเป็นพลทหารไทยมันไร้สิ้นจิตเมตตาลงมือฆ่าคนอย่างสะใจชายปืนกราดยิงทั้งยิงชายจิตดับสลายไว้ชีพไปหัวใจอมหิตไม่คิดว่าถูกผิดพระครูบริสุทธิ์ชีวิตต้องถูกผิดจิตใจมันต้องตามเวรกรรมอยู่ตามติดเพราะที่ตัวมันทำล้วนและไม่มีสิทธิ์ชีวิตคนเราเขาขอรักตัวกลัวตายขอไว้อาลัยแด่ผู้ที่จากไปเจอเธอนั้นมันทำให้ฉันควบคุมหัวใจไม่ได้มองทีเดียวก็รู้ว่าใช่รู้ไหมแค่เพียงสบตาก็ทำให้คนคนหนึ่งบ้าบอและคิดไปไกลยิ้มของเธอเพียงนิดทำให้ความคิดของฉันนั้นมันตะเลิศคนอะไรยิ่งดูยิ่งใช่ตกลุมรักเธอดูแล้ววันนี้ก็คงไม่แคล้วคิดถึงเธอใช้ชีวิตรวมกันไหมก่อนที่คนคนหนึ่งจะขาดใจเพราะเธอจะเธอเลือกออกจากเรียนเพื่อมาดูแลแล้วแต่ใครจะว่าลูกไม่ได้แคร์มันคงไม่มีความหมายถ้าใบปริญญาได้มาแล้วแม่ไม่อยู่ลูกไม่ได้ดีเลยสักทางชีวิตก็ไม่เอาไหนเอาความฝันเขียนไปในเพลงว่าสักวันเราต้องสบายความจนเป็นแรงบันดาลใจแต่ไม่เคยอายว่าเป็นแค่ลูกชาวนาสุดท้ายเธอไปกับเขาคงลืมไม่คำว่าเราก็เรามันเป็นแค่เงาไม่มีตัวตนและคงเหี่ยวเฉาเธอบอกว่าเธอในเกียรติถึงเขากอดเธอได้ทั้งน้ำตาก่อนเธอจะจากลาและไปหาคนเก่าคิดถึงเธอตลอดนาทีทำเอาน้ำตาฉันไหลเป็นปี